ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปนะคะเป็นพิกอากาศเนาะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหัวข้อพิกอากาศในวันนี้ก็คือเร็วๆนี้เรากำลังจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะเร็วๆนี้เราจะปลดล็อกเรื่องใดและสิ่งที่เราต้องรู้ตอนนี้คือเรื่องอะไรนะคะวันนี้ก็มาฉบับกระชับสั้นๆ นะคะมีเวลาประมาณ30นาทีทำ3กองก็น่าจะทันเนาะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาเลือกกองไพ่กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันเนาะกอง1นะคะเป็นรูปนี้นะกอง2เป็นรูปนี้ค่ะแล้วก็กอง3เป็นรูปนี้นะคะเลือกมาเลยนะคะเลือกมาเลย1รูปที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าสะดุดใจนะคะแล้วเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันค่ะใครสนใจจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะตอนนี้มีคอร์สเปิดเป็นคอร์ส Oracle Card นะคะไพ่พระแม่กาลีแล้วก็ไพ่เทพพยากรณ์ 1,500 บาทแล้วก็ 1,999 บาท 3,999 บาทเป็นคอร์สอ่านไพ่ยิปซีง่ายๆนะคะสไตล์คุณเนาะแล้วก็คอร์สจิตใต้สำนึกดึงดูดความโชคดี299นะคะก็สามารถสอบถามได้เนาะในส่วนของการดูดวงการพยากรณ์ก็ตามกำลังทรัพย์ตามศรัทธาเหมือนเดิมทั้งโทรแล้วก็พิมพ์นะคะเลือกรูปมาเลยเสียงแหบเสียงแห้งแล้ว 1 2 3อ่ะเอาให้คุณเลือกก่อนนะอันนี้เป็น9ไม้อันนี้เป็น2เหรียญอันนี้เป็นอัศวินเหรียญ นะคะใครที่แบบว่าอยากจะสั่งน้องแหวนนะคะตอนนี้ก็จะมีรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้องเขียวเหนียวซับเหนียวใจเนาะเป็นน้องจิ้งจอกกับไหมทองนะคะตรงนี้ก็จะเสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมเนาะแล้วก็เสริมเรื่องการเงินแล้วก็อมนพก้าวเสริมเรื่องความสำเร็จนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามได้เลยนะคะโอเคเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งนะคะต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่หมอนะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปนะคะเร็วๆนี้คุณจะปลดล็อกเรื่องใดนะคะก็มาในหัวข้อนี้เลยเข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้นะคะวันนี้มานั่งอ่านไพ่ใต้ต้นลำไยนะคะปกติเราจะไปอ่านไพ่ใต้ต้นมะม่วงนะคะวันนี้ก็มาใต้ต้นลำไยนะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงนกนะคะฟังเสียงสรรพสิ่งที่อยู่ภายนอกบ้างเนาะโอเคเช็คพลังงานเราก่อนเนาะว่าช่วงนี้พลังงานเราเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานเราดีไหมเราเลือกถูกกองหรือเปล่านะคะคลื่นความถี่ที่เราแบบจูนมาเนี่ยนะเราหมุนตรงช่องไหมนะคะ10ไม้กับ6ถ้วยแล้วก็เด็กเหรียญแล้วก็8เหรียญ นะคะแล้วก็อัศวินเหรียญค่ะแล้วก็จัสติกนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณควบคุมจัดการนะคะในเรื่องของความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางมีน้ำอดน้ำทนเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะใบเตยมองว่าคุณอาจจะกำลังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวของคุณอยู่นะคะเนี่ยรูปผู้หญิงที่กำลังเอาหนามนะคะเอาหนามเนี่ยมาทำเป็นเหรียญ นะนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลนะแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาด้วยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังนั่งกอดเหรียญแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็กำลังนั่งทำไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยถึงเหนื่อยก็ต้องทำถึงเหนื่อยก็ยังทำก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยนะเหนื่อยก็ยังทำเหนื่อยก็ยังตั้งหน้าตั้งตาที่จะสร้างเหรียญเงินเหรียญทองตรงเนี้ยให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเขาถึงจะรู้สึกปลอดภัยนะคะบางท่านอยู่ในลัคนาราศีตุลธาตุดินก็ได้เนาะพฤกษกมังกรละกันแล้วก็ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนาะธาตุไฟก็ขึ้นมาเหมือนกันเป็นช่วงที่ทำงานหนักนะคะเป็นช่วงที่ภารกิจหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างตึงพอสมควรเหมือนกันเพราะเป็นไพ่สิบไม้เนาะ
แต่มันก็มีการเจริญเติบโตมีการพัฒนานะคะใบเตยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีความสม่ำเสมออยู่แล้วนะเป็นคนที่เวลาทำอะไรเนี่ยคือมีน้ำอดน้ำทนตั้งใจทำจริงๆอ่ะไม่ได้ทำเล่นๆเอาจริงเอาจังเสมอแล้วก็เป็นคนที่รู้จักที่จะมีความอดทนนะคะมีความเพียรคือยอมอดยอมทนน่ะมีน้ำอดน้ำทนเยอะนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วก็เป็นคนขยันด้วยรักครอบครัวนะคะเป็นคนฉลาดวางแผนอะไรล่วงหน้าได้ดีแล้วก็มีระเบียบวินัยในชีวิตนะคะขยันเก็บเงินเก็บทองนะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตดูแลคนที่คุณรักเป็นคนขยันตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนฉลาดเรียนเก่งเรียนดีหรือนะคะมีหัวในการหาเงินตั้งแต่เด็กก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงทำหลายอย่างได้นะคะมองการไกลคิดอะไรรอบคอบมีวินัยมีใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบแล้วก็มีการวางแผนเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเชื่อคนยากนะคะอันนี้คือพลังงานถ้าตรงก็น่าจะเป็นเรื่องของคุณละค่ะทีนี้เราไปดูกันว่าเราจะปลดล็อกเรื่องใดในเร็วๆนี้จะมีเรื่องที่คุณจะปลดล็อกไหมนะคะดูซิปลดล็อกหรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะฟังสนุกๆไปเนาะอากาศดีนะคะอากาศลมเย็นสบายเลยนะลมเย็นสบายตอนเช้าแสงแดดอุ่นๆนะคะเสียงน้องนกก็น่าจะแบบบินไปหากินแล้วแหละนะไก่ก็คุ้ยเขี่ยนะคะในปงในป่าว่ากันไปดูซิว่าคุณจะปลดล็อกเรื่องไหนนะชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ปลดล็อกหรือเปล่ามีเรื่องไหนที่คุณยังรู้สึกยังไม่ปลดล็อกไหมบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักบางคนก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะคะถามว่าเราจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้ไหมเอาจริงๆนะคนเราทุกคนน่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละความเสียอกเสียใจในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่มีใครที่แบบว่าไม่เคยเสียใจไม่เคยผิดหวังเลยมันก็ไม่เชิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยมองว่าเรื่องที่คุณกำลังจะปลดล็อกก็คือเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความรักนะบางอย่างเนี่ยคุณเอาถูกต้องนำหน้าถูกใจรักมากแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่หรือมันไม่ได้หรือมันไม่ถูกทำนองคลองธรรมไม่ถูกจารีตประเพณีหรือมันไม่ถูกไม่ควรไม่ดีไม่งามคุณก็พร้อมที่จะถอยทับกับศึกเสียใจคุณก็ยอมนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ไปเบียดเบียนหรือทำให้คนอื่นได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่ได้อยากให้ใครมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณและคนที่คุณรักในด้านที่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรักอย่างมีสตินะคะเนี่ยมันขึ้นมาบางคนเนี่ยเคยผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องหัวใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นการแอบรักเขาข้างเดียวก็ได้นะคะหรือเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของจารีตประเพณีวัฒนธรรมภาษาเชื้อชาติต่างๆหรือว่าหน้าที่การงานที่แตกต่างกันหรือผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับความรักครั้งนี้นะทำให้การใช้ชีวิตหรือการที่เราจะสมหวังในเรื่องของความรักมันดูยากหรือเกินนะคะก็สิ่งที่คุณจะปลดล็อกก็คือเรื่องนี้ล่ะค่ะใบเตยมองว่ามันอาจจะมีมุมที่คุณเจ็บหนักๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าไอ้คำว่าเจ็บหนักๆของคุณเนี่ยคุณลุกขึ้นมาได้ไหมสุดท้ายคุณก็ลุกขึ้นมาได้แล้วคุณก็มีมุมมองในเรื่องของความรักเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปในที่นี้ก็คือคุณไม่เอาความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมาบั่นทอนตัวเองซ้ำๆคือไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะสะกิดแผลเก่าให้มันกำเริบอ่ะนะก็ให้มันหายไปตามกาลเวลาซึ่งเราเองก็มีการเยียวยาฮีลลิ่งอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะว่าเราเองก็จะมีการเติบโตนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าฉันจะก้าวหน้าฉันจะเติบโตได้หรือเปล่านะมันเป็นปมในใจอยู่ว่ามันก้าวหน้านะคะได้ช้าหรือว่าไปสอบก็ไม่ได้สักทีใช้เวลาสอบแล้วสอบอีกก็เหมือนเจอเด็กเส้นเด็กฝากอะไรพวกนี้นะคะเราตั้งใจเราทำไปเต็มที่แต่เราก็เสียความรู้สึกจนบางทีถอนตัวถอนใจอยากจะถอยทับกับศึกแต่สุดท้ายตรงนี้นะคะใบเตยมองว่าใครที่กำลังอยู่ในความรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยคุณเองก็จะมีวิธีการเนาะที่จะ
ไปยืนอยู่บนตำแหน่งบนจุดที่คุณตั้งเป้าเอาไว้คุณคาดหมายเอาไว้ว่าคุณอยากจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการที่เรามีการขยายเติบโตในหน้าที่การงานคุณทำได้อยู่แล้วคุณเจริญก้าวหน้าคุณเติบโตได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คุณจะปลดล็อกในเร็ววันแล้วก็วิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนไปนะคะคุณจะมีการเติบโตใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบอย่างมีแผนการอย่างมีแบบแผนนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนคุณก็สามารถที่จะมีความรักที่สุขสมหวังได้เช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ใบเตยเห็นโอเคใบสรุปของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เปิดใจรักคนยากนะคะกว่าจะได้เจอใครสักคนที่เข้ามาแล้วถูกจริตถูกใจคุณจริงๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหรือแม้แต่หน้าที่การงานค่ะถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าอยู่ในจุดที่มันดีอยู่แล้วมันก็ยังมีคนอยากมาแย่งยื้อแย่งตำแหน่งของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รักษาสิ่งที่มีเอาไว้นะคะต่อไปเนาะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาก็ขอให้คุณผ่านพ้นนะคะมีแต่พลังงานดีๆเกิดขึ้นมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็วันนี้เราพิมพ์รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์999นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2ด้วยนะคะต้อนรับชาวกอง2เนาะวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะมานั่งอ่านไพ่ใต้ต้นลำไยสายลมนะคะที่แบบว่าแผ่วเบานะคะเออนะอากาศดีนะทีนี้เรามาดูกันนะหัวข้อไปเตยก็คือเร็วนี้นะคะคุณจะปลดล็อกเรื่องใดก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะปลดล็อกเรื่องใดเราก็มาเช็คภาพรวมพลังงานของเรานิดนึงเนาะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าสบายอกสบายใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงนะคะดูกันสิพลังงานของคุณเนาะเป็น2ดาบนะราชาดาบดูหน้าตาก่อนนะจ๊ะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในโหมดที่จะมาแบบหยอกล้อเล่นได้เลยนะ The Magician แล้วก็3ถ้วยนะคะ1ดาบเนาะดาบมาเยอะเหมือนกันบางท่านก็เพิ่งผ่านงานมงคลมานะคะไปร่วมแสดงความยินดีไปงานมงคลหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้เนาะที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือมีการแต่งงานหรืออาจจะมีในเรื่องของการทำบุญนะคะทำบุญบ้านหรือวางแผนที่จะขึ้นบ้านใหม่หรือวางแผนที่จะมั่นหมายแต่งงานหรือวางแผนที่จะเหมือนมีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับคุณเนาะในระยะเวลาเดือนนี้เดือนหน้านะคะ น่าจะมีข่าวที่เป็นข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณเนาะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกแหละว่าช่วงเนี้ยไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะแบบให้ใครมาหยอกมาล้อนะมาแบบว่าเตาะคุณเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เวลานั้นนะคะคุณเอาจริงเอาจังมากเลยนะอย่ามายุ่งกับเรานะคะเป็นคนที่หลากหลายอารมณ์มากนะคะ energy คือหลากหลายอารมณ์ระมัดระวังตัวเองไม่ค่อยอยากเปิดประตูต้อนรับใครเท่าไหร่ไม่ได้อยากดึงใครเข้ามาในชีวิตนะคะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวนะช่วงเนี้ยเก็บเนื้อเก็บตัวอย่ามาวุ่นวายกับคุณอย่ามายุ่งกับคุณนะคุณรู้สึกช่วงนี้คุณใช้ความคิดเยอะคุณใช้จินตนาการเยอะก็ได้นะบางท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการครีเอทีฟต่างๆนะคะครีเอทงานสร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะหรือกำลังคิดโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไอเดียมันบันเจิดโลดแล่นมากนะคะอยู่ในโหมดของการที่เราอยู่ในห้วงของความฝันหรือจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาก็ได้ค่ะทำให้คุณเลี่ยงที่จะแบบว่าไปเจอหน้าค่าตาผู้อื่นนะคะไม่ได้อยากจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกับใครเท่าไหร่นะคะบางที ภารกิจเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วคุณก็แยกตัวมาอยู่เงียบๆคนเดียวนะอยู่กับหนังสืออยู่กับความรู้ใหม่ๆอยู่กับเรื่องของครูบาอาจารย์เนาะศึกษาหาความรู้หรือว่าอยู่กับซีรีส์อยู่กับเพลงนะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองเป็นช่วงที่แยกตัวออกมาอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีความชัดเจนกับชีวิตว่าคุณต้องการอะไรเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรคุณอยากจะทำอะไรนะคะช่วงนี้ค่อนข้างหนักแน่นเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเริ่มต้นที่จะคิดเริ่มหยิบจับโปรเจกต์ที่มันหลากหลายเนี่ยให้มันบังเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ความคิดหรือความฝันหรือจินตนาการอีกแล้วนะคะเหมือนคุณจะสานความฝันหรือสานโปรเจกต์ของคุณให้มันสำเร็จราบรื่นลงตัว
เนาะก็เป็นช่วงที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆนิดนึงอารมณ์แบบไอเดียมันบันเจิดรถแล่นนะคะเห็นเป็นชาวราศีมีนนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้เนาะธาตุน้ำขึ้นมาค่อนข้างชัดแล้วก็วันพุธกลางวันพุธกลางคืนราศีที่เกี่ยวข้องกับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับมิถุนตุลแล้วก็กุมแล้วก็ธาตุไฟขึ้นมานะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญความสามารถในการดำเนินการนะคะมันก็มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลด้วยก็ได้นะถือว่านะถือว่ามีเรื่องที่ทำให้คุณเป็นกังวลอยู่บ้างแต่ว่าใบเตยมองว่าก็อยู่ในจุดที่เราควบคุมบริหารจัดการแล้วก็ยังตั้งใจที่จะทำให้เหมือนมันออกมาดีที่สุดนะทีนี้เราไปดูว่าเราจะปลดล็อกเรื่องใดในเร็วๆนี้มีเรื่องที่คุณกำลังจะปลดล็อกหรือเปล่าเราจะปลดล็อกเรื่องใดคะเนี่ยนะถือกิ่งไม้ไปฟาดงูนะคะเออนะเอาให้มันได้อย่างนี้สิอ่ะโอเคนะสองดาบมาอีกแล้วต้องคิดอะไรเยอะๆต้องทบทวนอะไรเยอะๆพอสมควรเหมือนกันนะบางเรื่องมันรีบไม่ได้นะคะรีบไม่ได้จริงๆนะเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรเราจะได้จับเงินล้านเหรอคะคุณกำลังคิดว่าเฮ้ยฉันจะมีกำลังในการหาเงินล้านหรือเปล่าอย่างนี้หรออาจจะมากกว่าเงินล้านเลยนะเนี่ยแต่เจ็ดหลักขึ้นไปแน่ๆเรื่องการเงินกำลังอยู่ในโหมดของความรู้สึกว่าจะหาได้หรือเปล่าเงินก้อนนี้เนี่ยนะแบบตั้งเป้าเอาไว้อยากจะได้เงินสักก้อนอยากจะเก็บเงินสักก้อนอยากจะได้รถสักคันฉันจะมีกำลังไหมเนาะอารมณ์ประมาณนี้คุณกำลังคิดอยู่นะเรื่องเนี้ยคุณกำลังคิดอยู่บางคนเนี่ยอยากได้รถอยากมีรถนะเดินทางสัญจรลำบากเหลือเกินนะคะลำบากเหลือเกินต้องตื่นแต่เช้านะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะปลดล็อกเรื่องการเงินนี่แหละบางคนก็ปลดหนี้ปลดสินได้นะดูต่อแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาตัวตนจิตวิญญาณของคุณนะคะเหมือนเราเองช่วงหนึ่งมันก็จะมีช่วงที่คุณนิ่งไปในเรื่องของการสวดภาวนานะคะตั้งจิตอธิษฐานต่างๆไปเตยมองว่าเหมือนพลังงานดีๆของคุณจะกลับมาอีกครั้งอะนะการสวดมนต์การนั่งสมาธิการภาวนาการขอพรการที่เรากลับมาเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราได้อีกครั้งนึงนะคะถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนึงเราเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้นะพลังงานเราสัมผัสไม่ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีอันนี้คือใช้วิจารณญาณนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะว่าเราดูแบบรวมๆนะมันมีช่วงนึงที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณสัมผัสได้อะมีเซนส์อะแล้วเซนส์คุณหายไปญาณสัมผัสพิเศษของคุณญาณอย่างรู้ของคุณมันหายไปอะมันจะมีภาพที่มันเป็นภาพหลอกๆเป็นภาพลวงตาเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณรู้สึกสับสนว่ามันจริงหรือไม่จริงมันเหมือนสิ่งที่จะปลดล็อกตัวคุณก็คือคุณจะหลุดพ้นจากภาพลวงตาเหล่านั้นนะหรืออาจจะหลุดพ้นจากคนไม่ดีก็ได้นะคนไม่ดีคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณน่ะคนที่เข้ามาแนวมิจฉาชีพอ่ะหรือมาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณน่ะตรงนี้คุณจะสลัดความรู้สึกนี้ออกไปได้แล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องการเงินเนี่ยถ้าคุณอยากได้เงินก้อนสักก้อนนะใบเตยว่าถ้าคุณกำลังมองหามันอยู่หรือว่าคุณกำลังเริ่มสร้างมันอยู่เนี่ยคุณปลดล็อกมันได้นะคะอาจจะได้มากกว่า7หลักด้วยซ้ำในเรื่องของการงานก็ถือว่าแน่นอนนะคะถ้า10ไม้ขึ้นมากับ8ไม้เนี่ยมันก้าวหน้าได้แน่นอนค่ะแล้วก็5ไม้ขึ้นมาบางคนเนี่ยทำงานที่ไม่ได้ถนัดเลยไม่ได้รู้สึกชอบเลยคุณก็ยังทำมันออกมาได้ดีนะคะและในที่สุดเนี่ยใบเตยเชื่อว่าการที่คุณจะตัดสินใจว่าฉันจะเลือกทำในสิ่งที่ฉันชอบดีไหมหรือเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ที่ฉันไม่ชอบต่อไปมันเหมือนเราจะได้คำตอบบางอย่างให้กับตัวเองสุดท้ายคุณจะไม่ได้รู้สึกกังวลใจกับการเลือกหรือกับการตัดสินใจเลยนะคะคุณจะปลดล็อกความรู้สึกที่จะต้องเลือกได้อะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนคุณจะอยู่ในเส้นทางไหนคุณก็ประสบความสำเร็จได้อยู่ดีส่วนคนที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในชาตินี้ฉันจะต้องมีรถสักคันมีบ้านสักหลังหรือทำอะไรสักอย่างที่
มันคือมันมีของที่คุณอยากได้แล้วคุณยังไม่ได้มันนะคะมีโอกาสที่เพื่อนๆจะได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรื่องเงินก้อนเรื่องรถยวดยานพาหนะหรือเรื่องการมีบุตรมีบริวารต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกว่าชาตินี้เราจะได้มันหรือเปล่าก็มีโอกาสจะได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราจะปลดล็อกเรื่องใดก็ตอบเลยนะคะว่าเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องการงานแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ซิกเซนต์นะคะยานอย่างรู้ของเราเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะถ้ามันหายไปถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้มันแปลกๆไปเราเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจักรวาลไม่ได้เลยตรงนี้ความรู้สึกเหล่านี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็คนที่ไม่ดีที่เป็นลักษณะของศัตรูหมู่มารต่างๆกำลังออกจากชีวิตคุณไปแล้วนะคะโอเคใบนี้นะคะเป็นไพ่2เหรียญนะคะก็เป็นพี่เหมียวที่กำลังเห็นไหมคะเหมือนจะเล่นอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้ก็ยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะคะอาจจะมีเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่าโอ้รายจ่ายเราก็เยอะพอตัวเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวอะไรจะลงตัวและเข้าที่เข้าทางเองนะพิมพ์222รับพลังงานดีๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยนะคะก็วันนี้ใบเตยมานั่งอ่านไพ่ใต้ต้นลำไยนะคะยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ย้อยเอาไม่ได้แล้วนะโอเคนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเร็วๆนี้คุณกำลังจะปลดล็อกเรื่องใดมาดูกันนิดนึงว่า energy หรือพลังงานของเราเป็นยังไงเสียงเรไรจักรจันร้องระงมเซ็งแซ่นะแล้วก็มีน้องนกนะคะมีแสงแดดส่องมารำไรรำไรแล้วนะคะแดดตอนเช้าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคอ่ะดีอ่ะนะเรามาดูพลังงานเราก่อนนิดนึงโอ้ทั้งเดอะมูนและเดวิลพี่งูมาเลยอะค่ะคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกกลัวเหรอคะกลัวแต่มีความหวังอย่างนี้หรอหรือว่าเป็นยังไงอารมณ์มันเป็นแบบไหนอารมณ์มันเป็นลับๆล่อๆเป็นซ่อนๆแอบๆ อารมณ์เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นอารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์คิดมากคิดเยอะคิดไม่หยุดคิดไปเรื่อยๆราศีมีนราศีมังกรราศีกุมราศีธนูธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็ขึ้นมาแหละแต่หลักๆเด่นๆคือมังกรกุมแล้วก็มีนแล้วก็ธนูนะขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในเขาวงกตของความคิดนะคะคิดวนๆคิดซ้ำๆคิดแต่เรื่องเดิมๆนะคะกังวลใจกลัวนะอาจจะบางคนกลัวว่างานจะไม่สำเร็จโปรเจกต์นี้จะไม่ผ่านกลัวว่าเงินจะไม่พอใช้กลัวว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจนึกนะคะกลัวว่าเขาจะนอกใจเรากลัวว่าเขาจะแอบไปทำอะไรไม่ดีรับหลังเรากลัวว่าเขาจะแอบไปมีกิ๊กมีกั๊กก็ว่ากันไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในโหมดของคนที่เป็นโสดอยู่ยังไม่ได้อยากเปิดใจรักใครกลัวความรักกลัวผิดหวังกลัวเสียใจนะอยู่คนเดียวไปก่อนหวงความโสดอยู่หรือบางคนก็อาจจะหวงตำแหน่งนี้สถานะความสัมพันธ์นี้หวงอยู่ไม่อยากปล่อยนะยังไม่ได้อยากปล่อยอยากเก็บอยากกอดเอาไว้นะคะเนี่ยน้ำที่มือจนเลือดซึมนะคะน้ำทิ่มเท้าจนเลือดซึมคุณก็ยังทำของคุณอยู่อย่างเงี้ยนะคุณกลัวจะเสียสิ่งที่มีไป คุณพยายามรักษามันอยู่นะคะคุณเป็นคนที่หนึ่งแหละเป็นคนที่กลัวอะไรเวลากลัวคือกลัวจริงๆนะไม่ได้กลัวเล่นๆแต่คุณไม่ได้แสดงอารมณ์นั้นออกมานะคะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองแล้วก็เป็นคนที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานอ่ะจะบอกว่ายึดติดไหมก็ไม่เชิงแล้วก็เป็นคนที่มีการปรับตัวได้เก่งนะถึงจะดูเป็นคนที่กลัวแต่เรามีวิธีการปรับตัวของเราอยู่นะคะเรื่องเงินช่วงนี้ใช้เงินเยอะมากนะคะเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะคะหาได้เยอะแต่ว่ามีเหตุให้ต้องจ่ายเงินออกไปเยอะเหมือนกันบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกกลัวว่าฉันหาเงินได้เยอะๆฉันจ่ายออกไปอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยเฮ้ยฉันจะพอใช้หรือเปล่าฉันจะมีเก็บหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีเงินเก็บเยอะๆนะคะแล้วพอเราไม่ได้กลับมาอยู่ในจุดเดิมที่มันจะต้องได้เก็บเงินเนี่ยมันโอ้โหจ่ายทุกวันจ่ายทุกเดือนจ
่ายทุกสัปดาห์เงินไหลเข้ามาเยอะมากหาได้ทีละเป็นแสนๆหาได้ทีละหลายๆหมื่นหลายๆแสนหลายๆล้านก็ว่ากันไปนะบางคนนะแต่ก็ต้องจ่ายนะรับกับจ่ายเนี่ยมันโอ้โหนะสูสีกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเครียดนะคะเครียดว่าแบบเอ้ยเราเคยหาได้เยอะทำไมเราหาไม่ได้วะทำไมเอ้ยไม่ใช่หาไม่ได้สิทำไมเราเก็บไม่ได้เลยช่วงนี้เงินมันพร่องไปรู้สึกไม่ปลอดภัยก็มีบางคนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเอ้ยช่วงนี้เขารักเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาแอบมีใครไหมมันเป็นความรู้สึกเป็นกังวลเป็นความรู้สึกกลัวก็ได้เนาะคือความกลัวเนี่ยมันมีกันทุกคนอยู่แล้วนะคะคุณก็กลัวทีนี้มันเป็นความกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนจริงๆชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะคะสิ่งที่คิดที่หวังเอาไว้ก็สำเร็จมาเกือบเกินครึ่งแล้วแหละนะคะมันเกินครึ่งมาแล้วนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของสิ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะทำมันเกินครึ่งมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปต่ออย่าได้กังวลใจเลยนะคะอะไรที่มันเป็นความไม่สบายอกไม่สบายใจก็ทิ้งมันเอาไว้ก่อนนะโฟกัสเป้าหมายของเรานะคะทีนี้เราไปดูว่าแล้วเรากำลังจะปลดล็อกเรื่องอะไรนะคะเร็วๆนี้นะคะจะปลดล็อกเรื่องอะไรไพ่ขึ้นมาเป็นราชินีถ้วยนะคะโอ้เดอะสตาร์มาแล้วเห็นไหมเราอะกลัวเราคิดว่าตัวเองเป็นดวงจันทร์แต่จริงๆเราเป็นดวงอาทิตย์นะคะมีอำนาจนะมีอำนาจในตัวเองอะเออนะความคิดของเราเนี่ยมันกลัวไปก่อนกังวลไปก่อนจริงๆแล้วคุณเจ๋งมากกว่าที่คุณคิดอีกนะเนี่ยกังวลใจคิดมากนะเครียดนะเราจะปลดล็อกเรื่องอะไรคะสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจตอนนี้นะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแหละคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะอาจจะดูเหมือนมีอุปสรรคในช่วงแรกๆแต่มันเป็นอุปสรรคที่คุณจัดการได้เพราะว่าเอ็มเพอเรอร์มันติดกับสามดาบแล้วมันมีไพ่เดอะซันติดกับราชินีถือถ้วยเนาะแล้วก็มีไพ่7ถ้วยขึ้นมา7เหรียญขึ้นมาแล้วก็มี5ไม้ขึ้นมาไอ้ความวุ่นๆต่างๆเนี่ยมันจบลงนะคะเห็นไหมคะเงินก้อนความสำเร็จนะความขยันหมั่นเพียรต่างๆมันจะสร้างฐานการเงินของคุณให้มั่นคงได้คุณอาจจะใช้เงินไปกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของเข้าบ้านหรือว่าบางคนซื้อรถคันใหม่เลยนะแบบหรืออาจจะใช้เงินไปกับการทำธุรกิจใช้เงินไปกับบ้านซื้อบ้านหรือเปิดร้านใหม่หรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ๆมาหรือว่าคุณอาจจะได้ทรัพย์สินเป็นลักษณะของที่ดินเป็นบ้านเป็นรถเป็นของที่มันมูลค่าสูงสูงคุณใช้เงินหมดไปกับตรงนั้นเยอะแล้วคุณกลัวว่าคุณจะหามาให้มันเหลือให้มันเก็บเท่าเดิมไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องบอกว่ามันคือกำลังคุณมีอยู่แล้วแล้วความสามารถของคุณมีอยู่แล้วมันไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะไม่พอนะคะจ่ายออกไปก็ได้รับกลับมาเท่าเท่าเทียมกันนั่นแหละดีไม่ดีได้กลับมาเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะที่คุณอยู่นะคะหรือในส่วนที่เป็นที่ทำงานหรือเป็นที่บ้านของคุณเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะอะไรที่เราทำมาเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันน่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยอย่าคิดมากเกินไปอย่าคิดไปก่อนอย่าคิดลบด้วยนะคะบางอย่างที่เรารู้สึกหวาดระแวงเรารู้สึกกังวลหรือเรารู้สึกกลัวตอนนี้ใบเตยเชื่อว่าอุปสรรคปัญหาหรือความเครียดของคุณมันจะหายไปนะเราจะกลับมาผงาดเป็นพี่มังกรอีกครั้งอ่ะแบบพร้อมที่จะเป็นสิงห์หรือเป็นเสือก็ว่ากันไปแหละนะคะที่จะกลับมายืนหยัดแบบมีเงินฝากเยอะๆมีเงินเก็บในบัญชีเยอะๆมีเงินสดในกระเป๋าเยอะๆมีโปรเจกต์มีไอเดียในการหาเงินหาทองมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนามีบารมีเกิดขึ้นนะคะเติบโตบางคนอยู่ต่างประเทศเนาะหรืออาจจะแบบอยากย้ายประเทศไปอยู่กับแฟนไปอยู่กับคนที่คุณรักมีโอกาสหมดเลยนะคะมันมีโอกาสหมดเลยมันเป็นไปได้หมดเลยนะสิ่งที่เรารู้สึกเป็นกังวลรู้สึกกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จเนี่ยตรงเนี้ยมันจะปลดล็อกเรื่องเนี้ยเราจะประสบความสำเร็จนะคะอยู่ในจุดที่เราจะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งอ่ะบางคนนะอาจจะแบบว่าเคยมีเงินเก็บเยอะๆแล้วพอมันไม่มีเราจะรู้สึกไม่มั่นใจขาดความมั่นใจรู้สึกเป็นกังวลไปก่อนหรือแม้แต่การงานแหละถ้าเคยทำงานทุกวันวันนึงหยุดวัน2วันอย่างเงี้ยเริ่มกังวลแล้วเริ่มแบบจะมีงานเข้ามาไหมนู่นนี่นั่นจะมีคำถามเข้ามาเยอะมากซึ่งจริงๆมันเป็นความวิตกกังวลวิตกจริตคิดมากของเรานั่นแหละ
เอาจริงวิถีชีวิตของคุณหรือดวงของคุณไม่ต้องพูดว่าดวงหรอกความตั้งใจใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเจ๋งมันเก่งอยู่แล้วนะคะเรื่องงานก็สำเร็จได้เรื่องเงินก็หาได้แน่ๆแหละเนี่ยโปรเจกต์เยอะไอเดียเยอะทำได้ทุกงานแล้วทำมากกว่า1งานด้วยบางคนนะคะหาเงินได้ง่ายเงินมาเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีช่วงนึงที่เราใช้เงินเยอะมากๆแต่สุดท้ายคุณก็หามันกลับมาได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจไปเลยนะคะก็เนี่ยความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเนาะใบสรุปของเรานะคะทุกอย่างก็ต้องให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละนะคะต้องมีความอดทนต้องมีน้ำอดน้ำทนให้ว่าอย่างนี้เลยนะแล้วความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้รับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์9191นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกเวลานะคะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ